โอเคนักเรียนดูนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาทำฉันรู้อะไรกันเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณผิวด้านในถุงพลาสติกหลังแก้กระติกน้ำแข็งแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรกูถามว่าแตกต่างไหมแตกแล้วเนี่ยแตกต่างเอาเดี๋ยวทบทวนก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวทบทวนเรื่องเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเมื่อวานเราเรียนเรื่องส่วนประกอบของอากาศถูกไหมค่ะได้ดีมากเพราะอากาศประกอบด้วยอะไรบ้างรูปเป็นคนทำหนึ่งแก๊สหลักๆเลยหนึ่งแก๊สอะไรเอ่ยไปหยิบออกซิเจนครับเยอะขับควันไนโตรเจนครับเยอะที่สุดเยอะที่สุดคือไนโตรเจนไนโตรเจนไนโตรเจนครับไนโตรเจนกี่เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนกี่เปอร์เซ็นต์78%เดี๋ยวนะเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ขยิบไม่ใช่หนูไม่มีเลยจบสองชิ้นสองสามชิ้นโอ้โหเป็นยังไงเราได้ยินไนโตรเจน 78% รองลงมาคืออะไรออกซิเจนออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์21% 21% ที่เหลือคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังมีก๊าซอื่นๆใช่อาร์กอนและอื่นๆนี้คืออะไรนะที่ครูบอกเมื่อวานไอ้น้ำไอ้น้ำคือไอ้น้ำนะไอ้น้ำแต่ละที่จะมีไอ้น้ำเท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่าไหมครับไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นอยู่ใกล้แหล่งน้ำมากหรือน้อยถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ำมากก็จะมีไอ้น้ำทำไมมากนะครับโอเคนะครับอ้าวทีนี้มาตอบทะลุอะไรนะข้อที่1เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณด้านในของถุงพลาสติกก่อนและหลังแช่ในกระติกน้ำแข็งเนี่ยต่างกันหรือไม่อย่างไรต่างไหมต่างต่างไหมครับต่างค่ะต่างกันต่างกันยังไงต่างกันยังไงต่างกันยังไงไม่มีไอ้น้ำก่อนแค่เราพบอะไรไหมเอ่ยไม่พบอะไรเลยภายในถุงพลาสติกเราพบอะไรไหมครับไม่พบไม่พบอะไรเลยหลังจากแค่ไป10 นาทีพอพบว่าข้างในมีไงเป็นไงไอ้น้ำมีไอ้น้ำมีฝ้าน้ำมีหยดน้ำเกาะอยู่บริเวณด้านในถุงใช่ไหมเอามือเข้าไปสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันทำไมเต็มมันเปียกโอเคนะครับมันเปียกนะครับข้อ1ตอบเลยเห็นไหมชัดมองชัดไหมมาต้องทำสไลด์ต่อไปพอได้ไหมได้ครับพอได้นะครับเอาให้เวลา5 นาทีใช้ลองจำจะเห็นชัดขึ้นเหมือนมันใช้หมดมือดีกว่ามืดเกินมองเห็นไหมลูก
ดอีกแล้วไม่หายไปแล้วอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงกูกดผิดนั่นมันต้องกอดต่างกันโอ้หนูเพิ่งมาแล้วเว้ยทำหน้าอะไรนะโบโอเคโอเคยังอยู่หน้าที่50อยู่ครับมาแป๊บนึงโว้หนูเพิ่งมายังไม่ได้เรียนหนังสือเลยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปแช่หนูยังวันบ่ายเกือบ5นาทีอยู่เลยแป๊บนึงครูขอหาหน้าครับหน้า50เท่าไหร่นะครูหน้า50ตรงเลยลูก50กับ51จ้าใสไม่มีสีใสไม่ย่อใช่ป่ะเดี๋ยวต้องรีบไปตลาดดูโลกมาเขียนตรงนี้นะบริเวณด้านเรียนอยู่แป๊บนึงอันนี้สวยมากเร็วๆหน่อยสวยครับทุกท่านได้พบกับผมดินเนอร์ครั้งหนึ่งสวัสดีครับโอเคยังเรียบร้อยยังยังครูยังยังครับอีกนิดนึงค่ะแป๊บนึงโอเคโอเคโอเคแค่บรรทัดนึงเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเยอะเสร็จแล้วครับเอาล่ะไปทำอะไรครับต้องมาแต่ร้อยเปิดยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จค่ะไม่เป็นไรยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกดเดี๋ยว
เดี๋ยวข้อ2เสร็จแล้วเนี่ยข้อ1มันก็ยังอยู่โอเคนะอ้าวข้อ2มันหน้าจอไปแล้วครับน่าจะจดน้อยครูข้อ2อ้าวข้อ2นะข้อ2อ้าวข้อ1ทำไมอ่ะไม่ทันแป๊บนึงแป๊บนึงข้อ1แล้วครูจะปิดก็ปิดเดี๋ยวดิเจ๊นึงใจเย็นไม่ทันข้อ1อ้าวข้อ2ข้อไหนครับข้อ2เปลี่ยนอะไรไปช็อตรอบที่จะเห็นนะแบบครูอัดไว้ด้วยอ่ะข้อไหนเพื่อนทุกคนเลยอย่างเงี้ยข้อสองข้อสองของใครเอ่ยเสียงอะไรปิดเสียงด้วยนะครับเสียงอะไรอ่ะครูเสียงแบบไหนครับช็อตไอ้ช็อตไอ้ดูไม่ช็อตไอ้ช็อตอ้าวโอเคนะครับเยี่ยมนักเรียนดูข้อสองสิ่งที่พบในถุงพลาสติกคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่พบในถุงพลาสติกคืออะไรน้ำถูกไหมครับน้ำก็คือน้ำเกิดจากอะไรนักเรียนเกิดจากอะไรนักเรียนอากาศเกิดจากอากาศอากาศน้ำที่อยู่ในอากาศเกิดจากน้ำที่อยู่ในอากาศถูกต้องน้ำที่อยู่ในอากาศถูกต้องน้ำที่อยู่ในอากาศเขาเรียกว่าน้ำคืออากาศเขาเรียกว่าในน้ำทำไมน้ำที่อยู่ในอากาศถึงกลายเป็นทำไมน้ำที่อยู่ในอากาศถึงกลายเป็นทำไมไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศถึงกลายเป็นน้ำน้ำที่อยู่ในอากาศถึงกลายเป็นน้ำทำไมครูมีสองเสียงอ่ะทำไมครูมีสองเสียงอ่ะไม่รู้ครับสะท้อนทำไมสะท้อนจากไหนสะท้อนทำไมสะท้อนจากไหนอิ้วว่าเนี่ยอิ้วเสียงครูมันสะท้อนเลยหรอเสียงที่มันสะท้อนค่ะที่สองหน่อยดิยังไม่ถึงตรงอันสองอ่ะ155เดี๋ยวแป๊บนึงเสียงทุกคนสะท้อนหมดเลยนักเรียนสะท้อนไหมครูแล้วข้อสองอ่ะข้อสองค่ะครูไม่สะท้อนแล้วค่ะไม่สะท้อนแล้วนะค่ะโอเคนะครับเกิดจากไอ้น้ำในอากาศกระทบกับอะไรนักเรียนความเย็นเหรอความเย็นกระทบกับความเย็นจนกลายเป็นหยดน้ำนะครับกลายเป็นหยดน้ำหรือกลายเป็นละอองน้ำนะครับกลายเป็นไอน้ำคุณจะเปิดได้เมื่อไหร่ดีอย่างโอ้ไปเยอะอยู่ดีน้อยพี่บอกว่าน้อยพี่บอกว่าน้อยน้อยเยอะน้อยเยอะน้อยเยอะฟ้าหน้าที่เท่าไหร่อ่ะหน้าที่50ลูกเหรอดูหนังจ้าหน้าที่เท่าไหร่ดูหนังแล้วเรายังอยู่ที่หน้าที่50อยู่นะครับแล้วหนูขอโทษนะว่าบอกแม่เลยบอกพี่ด้วยแม่ฉันก็ไกลผิดครูได้เข้ามาเรียนไหมเนี่ยฮะนัดโอ้ได้อะไรเรียกฉันทำไมฉันอะไรที่ฉันส่งไปให้ไหมสักเนี้ยล่ะนี่พูดมาตีพี่เฮ้ยหนูเหรอขอโทษค่ะพี่เสียงอาจจะไม่ใช่นะโอ้ข้อหนึ่งแค่เขียนไม่พอครูไม่พอครับเขียนตัวเล็กๆได้นักเรียนอนุญาตครูอนุญาตให้เขียนตัวครึ่งบรรทัดได้ครับข้อหนึ่งเขียนไม่พอเลยครับไม่อนุญาตเพราะว่าเข้าใจว่ามันค่อนข้างจะเยอะนักเรียนเล่นกับเดี๋ยวครูอยากจะตัดให้นะแต่ว่าครูก็ไม่รู้จะตัดประโยคไหนออกเหมือนกันบอกว่าอย่ามาขย่าโต๊ะโอ้ขอโทษค่ะพี่ไปไกลๆนะอ
โอ้ยว่าหนึ่งหนูเขียนพอว่าหนึ่งหนูเขียนไหมพ่อเราสิทิมครูวิชานี้จบตอนกี่โมงอ่ะครูหรือว่าจะเรียนยาวเลยก็เดี๋ยวจบวิกก็วันนี้ก็หยุดแล้วลูกพอไม่ครูจบตอนกี่โมงถามว่าจบตอนกี่โมงเออแต่ไม่แน่ใจอ่ะจบ7ข้อลูกโอ้ตายตายก่อนข้อ6กับข้อ7หนูว่าหนูตายยังไม่ตายยังไม่ตายข้อ4ข้อมากเลยข้อ4ข้อ5ข้อ1กับข้อ7ของมึงเนี่ยก็ตายกูแค่สุดข้อ5ไม่เยอะเท่าไหร่โอ้โหนี่แหละคุณเทนคุณเทนข้อ2กับข้อ3ก็มึงเนี่ยแล้วคุณเทนคุณเทนครับหนูว่าทำอาหารน่าจะง่ายกว่าวิทย์อีกทำอาหารง่ายกว่าวิทย์หมายความว่าไงเอ่ยทำมาม่าเป็นเหรอครูทำวิทย์ไม่ได้อ่ะทำแกงไม่ได้มาม่าเป็นนะคะครูกองฟอกก็มืออีกแล้วทำเค้กเป็นยังรอพี่คีนพี่คีนได้แล้วถ้าเรียนเสร็จแล้วเล่นไหมได้ได้ได้มาเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยไอ้น่าเสียงคล้ายๆใครวะเราต้องคือเดย์พี่น้องใส่ใช่ไหมเจ้าน้องบ้าไปไกลไปไกลๆที่ฝั่งกูข้อสาม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 ข้อสองมันจะไม่คนระเบิดลงย้อนอีกข้อมันทัดได้ที่มันหวยหรือเปล่าเราใส่หวยที่หลงมันรู้ได้เลยเฮ้ยมันมาแล้วเสียงอะไรเดี๋ยวหูเลยหรอที่กูเอามาดูวิดีโอไงเหมือนคนยิงกันในอาวุธหวยเลขที่ใครเปิดอะไรอีกแล้วเอ่ยไฟช็อตกูมันนั่งอยู่ตรงเอแน่เลยไฟนั่งอยู่ตรงพัดลมอ่ะเอาเป่าพัดลมเป่าสามารถเออพี่กีนจบตอนนี้ไปเล่น44จะลำดับนะขึ้นแดงเอาแมวแมวธรรมดาป่ะโอ้ก็ได้เล่นแบบอยากเล่นด้วยจังดิ๊กโตดิ๊กโตพาตกอะครับน้องน้องเออดิ๊กโตพาตกอย่างเดียวเลยพาตกตอนเราเล่นกับดิ๊กโตดิ๊กโตตกอย่างเดียวเลยอะไอ้ป้องตาตาที่แล้วพาตกอะไรเกลแล้ววิ่งไปตายคนแรกเพชร50คนที่คุยเนี่ยเสร็จหรือยังครับนะคะว่าแต่คนอื่นคุยทำด้วยนะครูไม่รอนะเดี๋ยวครูขาหนูเสร็จแล้วค่ะเออแล้วไม่เป็นเชฟหน้าจอค่ะเสร็จแล้วค่ะให้อีก1นาทีจะไปข้อ3แล้วไม่เห็นเท่ละข้อ3ง่ายก็สามง่ายแล้วตอบไปแล้วอากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีน้ำเยอะสุดมีไนโตรเจนไนโตรเจนมีออกซิเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นและแก๊สอื่นไกลเลยอะไรอันนึงไหมคุณครูไม่เห็นที่คุณครูให้ลอกเลยมีไหมคะหรือว่าตอนนี้ไม่เปิดอยู่เปิดอยู่นะครับแต่หนูไม่เห็นหน้าตัวเองอะเห็นแต่หน้าตัวเองเนี่ยคุณครูแชร์สกรีนอยู่นะตอนนี้ใช่ค่ะหนูก็เห็นหัวครูไม่เห็นคุณครูเลยที่ตรงไหนจ้าไม่เห็นครูไม่เห็นครูค่ะแต่เล่นมั่วอะเห็นหรือยังครับครูหายหมดเอาจากเมื่อกี้ก็ไปเห็นแต่ครูนอนไม่เห็นงานครูอ่ะป้าเลยครับเดี๋ยวครูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูสต็อปแชร์สกรีนสักครู่นะนักเรียนเดี๋ยวครูอัพขึ้นใหม่ๆนะครับโอ้โหครับโอ้แต่หนูเสร็จอันนี้แล้วเอาเสร็จขั้นสูงแล้วแป๊บนึงครูแชร์ขึ้นใหม่ๆนะครับคุณครูหน้าอะไรเหรอหน้า50ครับผมข้อ3ยังไม่ได้ทำใช่ไหมอยู่ในกระจกเลยบอกว่าเอเลยครับคุณครูนักเรียนเห็นหรือยังค่ะข้อม้าวที่ของเล่ามาแล้วค่ะใครที่ยังไม่เห็นตอนนี้นักเรียนเห็นหรือยังครับเห็นแล้วค่ะเห็นค่ะเห็นแล้วครับเห็นแล้วค่ะไปข้อ3แล้วนะอากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีไนโตรเจนออกซิเจน
ตามอะไรแก๊สอื่นเช่นอาร์กอนและอะไรอาร์กอนอะไรวะและไอน้ำโอเคนะครับ M S อินยาเต็มโอ้โหข้อ4ก็ง่ายคุณน่าจะทำเลยอ่ะข้อ4ตอบเหมือนกันเลยนะเขาบอกว่าเรียงลำดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดก็ไอ้นั่นไงอาร์กอนแล้วก็ออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไอ้น้ำแล้วก็ไอจากมากที่สุดใส่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะก็4ใส่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับถ้าใครทำได้โอ้มันมีหน้า49อยู่อ่ะที่บอกอ่ะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ถูกต้องสามารถดูได้จากหน้า49เลยเนี่ยทำไมเป็นตัดเลยนั่นเลยนั่นแหละคิวเสร็จยังเนี่ยคิวนั่งสบายใจเลยคิวนักเรียนอ่านไม่รู้หรอกตอนนี้ครูมองนักเรียนอยู่จอทีวีขนาด82นิ้วกูดูได้หรอกูเห็นทุกคนเลยว่าทำอะไรอยู่บ้างถ้าปิดกล้องกูจะเห็นไหมปิดกล้องกูจะเห็นไงล่ะคุณปิดกล้องเปิดกล้องคุณควรเปิดคุณควรปิดกล้องชลนันปิดกล้องใช่มั้ยอ๋อชลนันทำบ้างป่ะเนี่ยปิดกล้องเลยทำเสร็จแล้วแต่ว่าหนูเปลี่ยนชื่อสังตะวันโอ้อันนี้ชื่อจริงแม่หนูเดี๋ยวหนูหาเปลี่ยนชื่อก่อนโอเคโอเคกูบอกแล้วให้เปลี่ยนชื่อก่อนเมื่อกี้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะครูท่านวันนี่นะฮะวันเปิดกล้องเลยในที่ออกกล้องมาดองเป็นมองนะคะมีอะไรสั่งสวัสดิ์หรือเปล่าวิกิคิดอะไรสั่งสวัสดิ์หรือเปล่าไม่มันเปลี่ยนเองลุงลีถ้าได้ยินมาได้ยินทำไมไม่เปลี่ยนชื่อลูกเสียงตามครับแต่เขาจะไม่ได้ส่งน้ำพี่นี่พี่ชื่อว่าเปลี่ยนอะไรสั่งเปลี่ยนแป๊บนึงมันกดหนูกดผิดยิงกดโอเคสิไม่รู้แล้วแต่เราเปลี่ยนชื่อก่อนแล้วก็ปิดดีมาตั้งใจตั้งใจนะน้ำหมดเลยน้ำไม่เปลี่ยนชื่อเอ้าเราเปลี่ยนภาษาเลยอ่ะคุณน้องแซวโดนัทว่าโดนัทตั้งใจมากเลยได้คุณแม่ยังอยู่ด้วยครูเห็นนะเอ้าเห็นสิครับครูบอกแล้วครูเห็นทุกคนตอนนี้ใครเป็นหนุ่มทำอะไรอยู่ไอ้หนุ่มมันจับคนเลยอ่ะปิดกล้องกล้องกันกล้องรอฉันนะไม่ยอมเจอคีนทำมากกว่าเนี่ยคีนทำเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วโอ้เก่งมากเลยโอ้ครูอ้ําดีใจมากเลยทำข้อ4เสร็จแล้วเลยอ่ะโอ้ตดโอ้ทำข้อ4เสร็จแล้วด้วยโอ้ทำเสร็จแล้วเนี่ยก้อนเมนเนาะข้อ4ดีกว่าคือเอาคีย์บอร์ดหลบไปเหมือนเดิมทำดับพาโฮเปลี่ยนไปดิเพราะความโอมหน้าตาครูมันดำหมดเลยอ่ะที่ครูเฉดมันดำหมดครูแชร์สกรีนอยู่บีมองไม่เห็นเลยเหรอหน้าจอเปลี่ยนแล้วครูนะตั้งใจนะตั้งใจนะหน้าจอแหลกมากเลยครูทำไมมันแหลกก็ไม่รู้เนี่ยเน็ตครูไม่ค่อยดีมั้ง
หนูไม่ได้เที่ยวหนูใช่ไหนโรงเรียนเหรอไหนโรงเรียนลูกโอ้ถึงว่าสิหนูใช่ไหนโรงเรียนมันกลางมากอย่าไปพูดแบบนี้ที่อื่นแค่พอได้ยินไหมลูกกลางมากช็อตเป็นไรดิเนี่ยแสดงว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งช็อตเปิดไมค์แล้วช็อตปิดไมค์ก่อนเลยก็ยังช็อตอะครูมันยังอีกครูก็เลยจะเปิดไมค์หนูไม่ได้ช็อตเลยเปิดไมค์แล้วมันหายช็อตหนูก็ไม่ได้ช็อตค่ะตรงหนูเหมือนช็อตแต่ไม่ได้ช็อตค่ะครูไม่รู้ไม่รู้อ้าวโอเคไปข้อ4แล้วนะข้อ4แล้วนะให้ข้อละ5นาทีให้ข้อละ5นาทีข้อ4ข้อ4เรียงลำดับเกสที่มีปริมาณมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะครับอันดับ1ไนโตรเจน 78% อันดับ2ออกซิเจน 21%อันดับ3แอลกอฮอล์ไดออกไซด์แก๊สอื่นเช่นอากอนรวมถึงรวมทั้งไอน้ำและอาจจะมีฝุ่นละอองด้วยนะครับอีก 1% อย่าเพิ่งไปไหนโอเคนี่ตามลำดับเสร็จแล้วครับอ่ะโอเคเดี๋ยวครูแก้เดี๋ยวครูใส่เปอร์เซ็นต์ให้ด้วยดีกว่านะครับเดี๋ยวครูใส่เปอร์เซ็นต์ให้ด้วยดีกว่านะหนึ่งนะเดนอสเซลฟ็อกลูกแป๊บนึงเออก็คือหนูไม่พอไลน์มาการยากกว่าโอเคเดี๋ยวจะหาหนูว่าเดี๋ยวจะทำอะไรเนี่ยสวัสดีพ่อสิงค์อ่ะอันนั้นจะใส่เปอร์เซ็นต์เองดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวครูแก้มันกลัวมันจะแหลกนะครับแก๊สไนโตรเจนแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ข้างหลังเหรอคะใช่เขียนแก๊สไนโตรเจนแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ด้านหลังได้เลยครับกูเปิดให้ดูทั้งหมดเลยจะได้ลอกทีเดียวสิเป็ดยอดคนอื่นบ้างปะอันนี้รู้คนเดียวเลยเนี่ยแม่ทำงานแล้วอยู่คนเดียวเหมือนกันคนเดียวกินน้ำค่ะแอปเปิ้ลหนูเกือบหล่นแม่แกเจ้าสายพิงเรียนอยู่แป๊บนึงเชื่อแทนน้ำเลยครูอะไรนะครับชื่อแทนน้ำเฮ้ยเอาบนได้นักเรียนก็จะเขียนว่าแก๊สไนโตรเจน 78% แก๊สออกซิเจน 21% แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นเช่นอากอน 1% ไอ้น้ำตามลำดับอีก 1%ตัวเองก็ผมอยากจะปูอยากจะดูอากาศที่แม่คงมีคือออกซิเจนใช่ป่ะใช่ครับอากาศที่แม่คงมีคือออกซิเจนใช่ไหมหรือว่าใช่ครับอากาศอะไรนะลูกเดี๋ยวคนอื่นเงียบก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะมีคำถามคนอื่นเงียบก่อนคนอื่นปิดไมค์ก่อนหน้าจอมันมืดอีกแล้วไม่ได้รายการหรือเปล่าไม่มืดล่ะหน้าจอที่มันครับตามลำบากอ่ะมันเขาทำอะไรตามลำบากครูแก๊สอื่นๆกี่เปอร์เซ็นต์ครับแก๊สอื่นๆเช่นอากอน 1% ตามลำดับตามลำดับ
โอ้ไม่เห็นเลยครูเลยครูร้อนเลยทำไมอ่ะทำไมมองทำไมบีมองไม่เห็นทำไมบีมันดำหมดเลยมันดำหมดร้อนแล้วนะครับมันแหลกหรือเปล่าแหลกหรือเปล่าบีมลองรีบออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่บีมลองรีบออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่ก็ให้ครูบอกไงว่าทำไมเรียนเรียนเหรอเรียนมากกูแทนครับเย่เย่แม่หนูจะเรียนด้วยสาวซ้อนเอาตอบให้แม่ชื่นใจสิบุญสิบุญหนูชื่ออะไรหนูเปลี่ยนชื่อก่อนสิลูกน้องคุณเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวเปลี่ยนให้โอ้ครูสอนทำพื้นหลังด้วยนะนะครูถ้าเรียนนี้เสร็จอ่ะครูสอนทำพื้นหลังไปแล้วครูสอนไปแล้วนะยังครูยังครูสอนทำพื้นหลังครูสอนตอนไหนแสดงว่าตอนที่เรียนออกไปแล้วดิครูสอนอ่ะไม่ครูยังไม่สอนครูสอนเมื่อกี้ครูยังไม่สอนเลยเดี๋ยวสอนใหม่เดี๋ยวสอนใหม่อ่ะครูขี้โม้อ่ะครูสอนไม่ใช่หนูครูได้มาได้ครูตอนนี้ทำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้เสร็จก่อนโอเคคุณอ่ะในตัวอ้าวคุณอานนท์คุณอานนท์คุณอานนท์ลองตอบข้อ4สิส่วนประกอบของอากาศที่มีปริมาณไม่คงที่อะไรเอ่ยที่เราหากันเมื่อวานนี้เจมที่อยู่ในถุงบอกคนอื่นเงียบนะถามคุณธานนท์ไม่บอกไปแล้วที่อยู่ในถุงพลาสติกเมื่อวานนี้ได้เข้าเรียนป่ะเราบอกคนอื่นเงียบก่อนคนอื่นเงียบก่อนจ้าโอเคที่อยู่ในถุงวันนี้ที่เราหลังจากเราแช่ในกระติกน้ำแข็งแล้วเมื่อวานเนี้ยเราเปิดในถุงมาเราพบว่าในถุงมีอะไรไม่มีอะไรเลยหลังแช่สิมีไอ้น้ำเพราะฉะนั้นส่วนประกอบของอากาศที่มีปริมาณไม่คงที่ก็คือไอ้น้ำไอ้น้ำเพราะอะไรจากที่เราอ่านในใบความรู้เพราะอะไรอะไรอะเพราะอะไรลองดูสิเพราะอะไรขึ้นอยู่กับอะไรข้อ5หนูเขียนเลยแล้วอ่ะมันเขาหนูเขียนเยอะอากาศคือไอ้น้ำกับสภาพแวดล้อมในนั้นอ๋อขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมลูกหนูก็ตอบแล้วนะวันทบทวนค่ะตอนนี้ค่ะมีเสียงไฟช็อตค่ะครูเทนคะครับมีเสียงไฟช็อตค่ะไฟช็อตที่บ้านอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวครูลองเดี๋ยวครูปิดเสียงทุกคนเลยนะไม่ช็อตวัดโป้งยังเปิดได้อยู่เลยอ้าวดีครับไม่ช็อตแล้วครูมือหนูก็ไม่โดนช็อตเพราะหนูไม่ได้โดนคอมเยอะห้าหกหมดหมดหมดฮิโรชิมาเรียนยังเยอะจะเก็บของแอปกุ๊กลุ่มนี่ข้อ5ยังน้อยนะเนี่ยเดี๋ยวข้อ6เยอะมากเลยเดี๋ยวครูอาจจะย่อให้เดี๋ยวดูก่อนนะโอเคบรรทัดเดียวแค่บรรทัดเดียวครูก่อนย่อบรรทัดเดียวไม่ได้หรอกลูกบรรทัดเดียวมันจะไม่ได้ใจความมาสิครูอยากโตแล้วก็ไปทำที่โรงเรียนไงครูเดี๋ยวปีนี้จะได้เรียนไหมครูปีนี้จะได้เรียนมาอยู่ที่ไหนเราครูยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้กลับมาเรียนแบบสภาพปกติกันเมื่อไหร่นักเรียนเรามาลิฟต์สองขึ้นตอนนี้ครูส่งมาว่ามาแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครูก่อนจะได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนต้องมีหน้าถ้าจะเรียนจบตอนอายุ80ครูยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันเลยครูเองใช่คุณแม่พูดถูกครับครูยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยลูก
ห่วงคุณครูจังเลยอ่ะอยู่บ้านกันก่อนเลยนักเรียนเยอะนักเรียนก็อยู่บ้านเยอะครับลูกไอ้ตรงข้อ5หนูเขียนแค่พอขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมได้มั้ยโอ้หนูเขียนมาเวลารับได้มั้ยเดี๋ยวย่อให้ไม่เป็นไรได้ใช่ป่ะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอากาศมีปริมาณคงที่เพราะเหตุหนูขอตรงแบบแห้งแล้งไอ้น้ําได้ป่ะได้อนุโลมอ่ะไอ้น้ําเพราะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นได้แต่หนูต้องเข้าใจนะมือหนูกลายเป็นเงี้ยงถ้าเป็นบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ำก็จะมีไอ้น้ำทำไมบริเวณที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำก็จะมีไอ้น้ำน้อยนะแต่หนูต้องเข้าใจนะโอเคขออนุญาตโอ้โหว่าครูร้องหวังเขียนแค่พอขึ้นกับสภาพแวดล้อมนะครูนี่อร่อยได้แต่นักเรียนต้องเข้าใจนะเขียนว่าอะไรนะครูเขียนว่าไอ้น้ำเพราะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นฮัลโหลครับครูโหลครูเดนครับครูเดนครับลูกรอหนูแป๊บนึงได้ไหมเมื่อกี้จอหนูดับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันจริงๆนะครับครูก็จะเปิดวิดีโออันเนี้ยนะครูบันทึกวิดีโออันนี้ไว้นะเดี๋ยวนักเรียนไปเปิดดูย้อนหลังครูครับหนูแคปวิดีโอไว้แล้วนี่แหละเสร็จแล้วครับถ้าใครกลัวจะจดไม่ทันนะสามารถแคปหน้าจอไว้ได้หรือแคปหน้าจอไปแล้วครับครูครับหรือถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วค่ะอันนี้ขั้นตอนมันจะยุ่งยากนิดนึงมันแคปหน้าจอไม่ได้นะนักเรียนสามารถกดปริ้นสกรีนแล้วไปวางในอัลบั้มได้นะไปอัลบั้มไฟล์รูปจะมาฮะครูครับมีคนคุยกันในไลน์แล้วมันรักง่ายจ้ะใช่ค่ะเจ้าคุยกันแล้วกับไม้กับนี่เนี่ยนี่ค่ะมาดิครูบอกแล้วโอเคสื่อสารกันในนี้ไม่ได้ก็สื่อสารกันในกล่องจดหมายจริงอ่ะเป็นไปเก็บได้กูย่อเขาหกนี่นะกูไม่บางคนใช้ในคอมก็เอามือถือมาถ่ายแค่นั้นไปมีมี่ตัวจริงอยู่นี่มีมี่เนี่ยเห็นไหมแสดงว่าเพื่อนมีกระบวนการคิดในการแก้ปัญหานะบอกว่าถ้าไม่รู้จะแคปหน้าจอในคอมยังไงก็เอามือถือมาถ่ายจากหน้าจอคอมมือถือแม่ไอ้มืออย่างนี้เขาเรียกว่ามีทักษะชีวิตมีทักษะชีวิตใช้ได้เสียงไม่ไหลไม่ไหลครูเสียงใครช็อตแล้วทำไมมันตัดมากไม่มีโอเคยังมีปอสาลาชาเป้าว่าสิ่งอะไรหน้าจอของคอมพิวเตอร์ติ๊กคีย์มันคือติ๊กคีย์เนี่ยจะไปมองบ้างอะไรไม่รู้ progress ต้องพิมพ์ได้ไงวะเนี่ย
ฟ้าโวชินมูอากาศมีนักฟ้าอยู่บางรัดจันบางรัดจันบางรัดจันอ้าวดูวายเปล่าถามคีนเออเสียงมาถามอย่างนี้เลยเหรอเดินเฟียทำนี้เลยเหรอไอ้รัตเนี่ยไอ้รัตไอ้รัตไอ้รัตนะกับไอ้รัตไอ้รัตฟังเพลงด้วยไอ้รัตอันนี้ใครอ่ะเฮ้ยไอ้รัตมีฟังแล้วจันบอกกระจันมีอายุนี่ของใครอ่ะไม่ใช่หน้าจอหนูหรอกครูจะตอบว่าหน้าจอใช่ไหมบอกก่อนเมนเขาได้ถามแกแล้วจิ๊กเขาถามอืมทำไมไปไหนอ่ะเขาชื่อคีนแหละพูดเลยอ่ะคุณหายแต่เขาถามคีนเนอะไอ้ตอบอ่ะดูดิว่าถามคืนไม่ถามอย่างนี้เลยเหรอเออถามอย่างนี้ยังดูคู่เห็นหน้าจอการปิดแล้วไม่ค่อยสบายใจเองบางละจันบางละจันบางละจันละอาทิตย์อยู่ที่เดือนเดือนเดือนสิบสองไอ้จิ๊กภาพมันเนี่ยบางละจัน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 เล่นไหมล่ะพี่จะเล่นเกินว่ะเล่น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 ด้วยดิมันเปิดกล้องเล่นด้วยเล่นด้วยดิเอาข้อหกก่อนจะข้อหกถ่ายแล้วเล่นด้วยนี่มันพาเล่นเล่นต้องใหญ่ดิคุณหลับดิให้คุณใหญ่ไว้เราก็ต้องใหญ่สองพี่คินจะเล่นไหมล่ะไม่เอาโทรศัพท์กลายเป็นหลุมดำใช่ดิยังหาเลยอันครูเขายังไม่เชียร์เนี่ยใหม่เนี่ยดูดิเนี่ยครูเขาไม่เชียร์ใช่แม่แน่เป็นเด็กอะไรวะไอ้น้ำพริกซื้ออยากครูไปกินอะไรวะหิวเลยโอ้หิวเลยวะตู่ซื้ออยากครูกินมึงก็หิวยาครูน้ำพริกหิวยาครูอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วโดนเขาว่าเชียร์สกีนโดนป้าพี่ดอกค่ะไม่ผ่อนท่อน้ำพริกอ่ะสี่บุยสี่ป้าพี่ชานี่ก็เล่นกันนะเล่นสี่สี่ใจดับบุ้งบุ้งเรียกว่าป้าอยากคุยกับนาเลสสี่บุยสี่ป้าป้าทองโกปลาคุเซ่ใครอยู่ปลาตะโกใครอยู่ปลาตะโกโหใครคิดปลาตะโกอ่ะใครอยู่ปลาตะโกปลาตะโกได้ไม่มีถึงปลาตะโกอยากต้องซื้อไม่มีถึงบ้านปลาตะโกไหนอ่ะปลาคุเซ่เจอบ่อยมากต่อซื้ออิ่มโอ้เล่นอะไรกันวะเนี่ยเต้นเลยมือสเต็กโอ้ใครหิวมือสเต็กโอ้หิวเลยเดี๋ยวหิวอ่ะเนี่ยกินหมดตังเลยหิวไม่ไหวแล้วหิวเนี่ยครับเมื่อไหร่จะทำวิทย์ข้อ6ครับเขาได้ออกแล้วมั้งครับครูออกแล้วครูออกแล้วค่ะหาครูไม่เจออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวครูเฮ้ยเดี๋ยวไม่เจอเลยค่ะครูเจอเลยค่ะครูเจอไหนค่ะครูเจอไหนนี่ครูยังเอานี่ไงครูเดี๋ยวครูแล้วโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วเปล่าได้เมาค่ะเจอแล้วก็เปล่าค่ะเปล่าค่ะเปล่าได้เมาโอเคเรื่องผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงเทคนิคนักเรียนไม่ไปหมูแซ่บไปปนหัวตัวทางครูอ่ะคนแม่เป็นครูไงข้อ5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 กิจกรรมนี้คนอะไรเกี่ยวกับข้อ6ก่อนแน่ข้อ6ข้อ6ครูย่อข้อ6ให้เดี๋ยวนี้เลยนะครูต้องย่อข้อ6ให้หนูเลยต้องย่อข้อ
นี่ครับครับโอ้จงย่อข้อให้หนูแบบนี้จงย่อจงย่อจงย่อแล้วนี่หนูก็หกไหมโอ้ยตลกเลยครับอ้าวอาทีนี้นักเรียนฟังนะครับฟังสวัสดีโอ้โหเนี่ยโอ้โหแล้วข้อ7ครูก็เฉลยไปแล้วน่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลูกจะยิงยิงอาจจะเอาแค่กิจกรรมนี้ค้นพบอะไรเกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศโอ้โหย่อย่อย่อครูย่อย่อย่อฟังก่อนสินักเรียนฟังครูก่อนสิมีใครขอหยดน้ำว่าอะไรหยดน้ำไปถึงบนไอ้น้ำหยดน้ำไอ้น้ำเป็นไอ้น้ำเป็นไอ้น้ำเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอากาศนะครับนอกจากนี้นอกจากนี้เอาครูเสียงสะท้อนสะท้อนสะท้อนยังมีแก๊สในตัวจีนออกซิเจนกับแร่สารและอื่นเช่นอาร์กอนเช่นอาร์กอนเสียงสะท้อนนะครับเสียงสะท้อนนะครับครูครับฟังไม่ทันนะอากาศแห้งจะมีแก๊สต่างๆเช่นเดียวกับอากาศโดยทั่วไปแต่จะไม่มีไอน้ำเป็นส่วนประกอบโอเคไม่นานนี้เข้าที่ครูครูตัดให้หน่อยครับผมฟังไม่ทันนักเรียนเห็นที่ครูขีดเส้นใต้ไหมเห็นนั่นแหละครับเห็นค่ะนักเรียนลอกเฉพาะตรงที่ครูขีดเส้นใต้ไม่เห็นครับครูมันก็เยอะมากเลยครูเยอะนะเนี่ยน้อยนะครูไม่เห็นครับแล้วเดี๋ยวไม่ต้องมันไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นครับครูเห็นครับเห็นงงมากทำไมบางคนเห็นบางคนไม่เห็นเห็นค่ะเห็นค่ะมีเสียงเห็นค่ะไม่เห็นครับเห็นครับเห็นครับไม่เห็นครับเดี๋ยวนักเรียนใครที่ไม่เห็นลองเข้าไปลองออกแล้วเข้ามาใหม่ใช่ไม่ได้ฉันทำใครไม่เห็นลองออกแล้วเข้ามาใหม่ลูกยูเอาไปยังโอ้ยาวเกินเมื่อกี้เอวยันโอ้คนที่มาพิมพ์มีใครมั่งเนี่ยน่าจะมีทุกคนที่เป็นครูเซียวมากคนที่มาพิมพ์อ่ะเวลคอร์ดผมรู้ว่าพี่คีนใครพิมพ์โอ้เราไม่ได้เป็นคนเริ่มนะครับต่อไปข้อ7จากสิ่งที่ค้นพบตามนี้เลยครับข้อ7ย่อข้อ7ให้อีกได้ปะโอ้โหย่อไม่ได้ลูกข้อ7สักหนึ่งมันได้มันเสร็จแล้วครับพอตัวนี้ก็เสร็จแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ครูอ้าวเดี๋ยวปกตินี้เดี๋ยวกูลบก่อนดิกลับที่เดิมเลยเส้นไม่ได้แล้วย่อย่อให้ใหม่เดี๋ยวย่อให้ใหม่อ้าวเรียบร้อยมีเขียนไปแล้วโอเคย่อให้ใหม่ดูย่อให้ใหม่อ้าวเขียนไปแล้วนะเขียนไปแล้วผมว่าปีนั้นเขียนยังไม่ถึงบรรทัดเดียวไอ้น้ำมันไม่เสร็จไอ้น้ำแป๊บนึงนะครูเป็นต้องลบใหม่หมดเลยส่วนประกอบหนึ่งของอากาศข้าวเมื่อกี้แบตหมดนอกจากนี้ยังมีแก๊สในตัวเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆเช่นอาร์กอนแค่นี้ป่ะครูเดี๋ยวสิ
ค่นี้แม่หนูเปิดไปอยู่อ่ะเอาแค่นี้ก็ได้อ่ะเย่ข้อ7ไปทำพรุ่งนี้ได้ไหมครูอะไรครับข้อ7ไปทำพรุ่งนี้ได้ไหมครับกูเหลือข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยเขียนเลยลูกย่อข้อ7ให้เออจบครูเขาไม่ว่าใครข้อ7ย่อไม่ได้จริงลูกสรุปนะเนี่ยไปหาน้อยตามลำดับเขียนเลยกระดาษเหลือย่อมากเรียนไม่รู้เรื่องได้ยังไงย่ออะไรหนาไม่จำกันสักคนเลยเนี่ยหาน้อยกระดาษเหลือเขียนเลยกระดาษไว้ตามลำดับตายประกาศแค่ข้อ6คุณครูเขาย่อเยอะแล้วเนี่ยข้อ6เอ้ยเก๋เอ๊ะเช่นเดียวกับไม่เป็นไรเราเขียนเขียนไปเหอะเดี๋ยวก็เสร็จทำไมข้อ7เขียนไม่ได้อ่ะทำไมข้อ1ยังเขียนได้เลยข้อ1บรรทัดเท่ากับข้อ7โอ้เยอะอยู่นะตัวเยอะมันเล่นนะไม่เห็นบ่นกันเลยอ่ะตามละเช่นเดียวกับข้อ3ใช่ค่ะพี่เป็นไรคอมเมนต์ใหม่แล้วอ่ะเขียนครึ่งบรรทัดได้ใช่มั้ยคะได้ครับได้ได้ก็เขียนก็เขียนอากาศโดยทั่วไปยังไม่เต็มครับวันนี้ทั่วไปบรรทัดข้อ7เท่ากับข้อ1แต่ไม่มีไอ้น้ำเป็นส่วนประกอบไปครับแต่ไม่มีไอ้น้ำไม่มีรีบเขียนจะได้ไม่เบื่อไปส่วนประกอบเสร็จแล้วนักเรียนครูขอบรรทัดนี้อีกบรรทัดนึงได้ไหมมันสำคัญอ่ะไม่ได้ครูกลัวนักเรียนลืมอ่ะไม่ได้ครับเนี่ยครูบอกเลยบรรทัดนี้มีออกข้อสอบหนึ่งข้อนั่นไงวะออกข้อสอบหนึ่งข้อเนี่ยครูบอกเลยบรรทัดนี้เนี่ยมีข้อสอบหนึ่งข้อก็บอกครูครับถ่ายไว้อ่านได้ไหมถ่ายไว้ได้เธอจะติ๊กเธอจะคอมม่าไว้เลยว่าดอกจันไปเลยครูเทนบอกว่ามีข้อสอบหนึ่งข้อถ่ายไว้อ่านแต่ไม่ต้องเขียนได้ไหมครูแล้วครูจะรู้ไหมว่านักเรียนจะจำได้ไหมไม่ต้องเขียนแต่หนูจะข้อนี้ข้อรับตีไว้แล้วก็ไปข้อเจ็ดพอข้อเจ็ดอ้าวมาสรุปข้อ7จากสิ่งที่คนพบสรุปได้ว่าจะมีแก๊สต่างๆอากาศประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนมากที่สุดรองลงมาออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียงเล็กน้อยส่วนไอ้น้ำจะมีปริมาณแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ก็มีทั้งหมด78จะสรุปทั้งหมด 78% 21% แล้วก็ 1% ที่ครูสอนเมื่อวานแม่จะเก่งกว่านักเรียนแล้วใครยังไงที่สวดจะตัวจริงใครทำเนี่ยแต่จะเก่งกว่านักเรียนแล้วไม่แต่จริงแม่ก็ตั้งใจไงแม่หนูก็เป็นครูสอนวิทย์แต่ก็คือเจน21เหรอเห็นไหมล่ะแม่เก่งเห็นไหมแม่รู้ว่าเก่งแต่หนูไม่เก่งเหมือนแม่สอนนะไม่โอ้โหไฟแตกแล้ววะไฟแตกแล้ววะไฟเป็นอะไรวะไฟแตกแสบไฟจัดเหมือนเสียงตูบเลยเมื่อกี้งานครูเปอร์ครับนายตัวเจน 78% ออกซิเจนทำเสร็จแล้วครับคาร์บอน 1% ที่เราวางไว้ทำเบิร์ดแห้งแล้วเบิร์ดแล้ว
ง่ายที่สุดหนูก็เสร็จข้อ6บรรทัดเกือบไม่พอขนาดย่อแล้วเนี่ยครูถ้าครูไม่ย่อบรรทัดหนูน่าจะแบบเลยไปเยอะเลยอ่ะน่าจะเลยไปข้อ7แล้วนะแล้วแท้ๆๆแล้วมันต้องมาสแกนไม่ว่าหรือว่าครูมันโอนได้ทีเดียวโอ๊ยต้องสั่นเลยแฮม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 ใครมาร้องเพลงวะพี่ตุ๊กแฮมแฮมเลื่อนลงแฮมแฮมไม่ใช่อภิธีนะคะโอ้ยหมดแฮงแล้วใครบดแฮงวะไม่เงยหน้ามาสิคอยแล้วคอยแล้วคอยบดแฮงแล้วใครบดแรงหมดแล้วเงยหน้าให้ดูหน่อยเดี๋ยวอีสานออกอังกฤษนิดเดียวเป็นเอียงปูเสร็จแล้วเป็นเอียงแท้เขาเรียกอีสานออกปูเสร็จแล้วคืออีสานออกอังกฤษอ่ะกีตาร์พูดอีสานออกอังกฤษก็มีว่าเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคยังโอเคโอเคโอเคเนาะเราพูดเดี๋ยวไม่ได้เลยเดี๋ยวหนูแคปหน้าจอไปแล้วเดี๋ยวหนูยังไม่ได้แคปหนูขอแคปหน้าจอไว้ก่อนแคปหน้าจอไว้ก่อนหรือไม่ก็ถ่ายรูปไว้ก่อนนักเรียนแคปหน้าจอไปหลายรอบนะครับครูแคปหน้าจอไปเปิดแห้งแล้วย่อยค่อยเถอะเขียนคำว่าคือเขาไปน้ำทรายแล้วคุณหนูจะเสร็จแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงคือสามข้อที่ยังไม่เสร็จอ่ะไม่ทันอ่ะไม่จบวิชาเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บหนูกดออกปั๊บอ่ะเออแข็ง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 แข็ม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 เดี๋ยวมีอารมณ์มาแข็ม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 โอ้ยค่ะแต่นายดูหน่อยดิคือไม่ทันแล้วอ่ะไอ้จะตายแล้วอธิบายอะไรแข็ม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 กีโรชอบแข็มแข็มกีโรชอบเหรอถ้าชื่อจีโรชอบเหรอจีโรชอบอ่ะจีโรชอบอ๋อตีละโชดเธออยู่ห้องอะไรห้องเกะอ่ะห้องอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ขอตังค์ไก่โอเคเนาะนักเรียนเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะวันนี้นะครับนักเรียนเลาะอันนี้ไปเดี๋ยวครูจะสั่งงานท้ายคลิปนะไม่พอแล้วครูไม่สั่งงานไว้สำหรับเรียนในครั้งต่อไปอันนี้มีคะแนนด้วยนะครับเรียนไม่หมดเลยครับครูขอสต็อปแชร์สกรีนไว้แค่นี้นะครับแล้วเราจะรอฟังครูสั่งงานก่อนนะค่ะครูจะไม่ต้องมาเรียนเรียนไม่ทันเลยทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูได้เก็บผ้าคุณครูเทนเอาไว้จดโอ้ยกลัวเขียนไม่ทันเลยทุกคนเขียนทันแล้วแม่ผู้หญิงงานอันนี้ส่งไปในอัลบั้มวิทยาศาสตร์นะคะไม่ต้องส่งมาก็ได้ครับคุณแม่ผู้พักเสร็จยังเนี่ยเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวคุณครูไปตามจากหนังสือนักเรียนเองก็ได้ครับผมดูแล้วมันจะเยอะเกินไปถ้าวันส่งอัลบั้มมาหรือว่าต้องส่งคุณครูส่งคลิปวิดีโอให้หน่อยได้ไหมคะคุณรุ่นส่งอัลบั้มมาคุณส่งอัลบั้มมาให้วิทยาศาสตร์อ่ะไม่ต้องถ่ายนะคะเดี๋ยวส่งเดี๋ยวผมส่งคลิปวิดีโออันเนี้ยที่เรียนครั้งเนี้ยลงไปให้ครับโอ้ยเราต้องไหมนี่ไหมต้องมีงานอีกแล้วเหรอครูสำหรับคนที่ส่งมาเนี่ยใช่ยังไงนะลูกนะเขียนสุดเลยมีคนส่งมาแล้วครูไม่ต้องส่งงานใช่ไหมไม่ต้องส่งครับไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งครูสรุปต้องมีงานเพิ่มอีกใช่ปะไม่มีการไม่ไปเอางานเนี้ยงานที่ทำวันนี้ไม่ต้องส่งมานักเรียนครูมีคนคุยไลน์กันทำไมอ่ะครูไม่ต้องส่งครูนักเรียนครับต้องส่งไหมคะงานที่ทำวันนี้นะไม่ต้องส่งเดี๋ยวครูจะ
ส่งมาในไลน์แต่ละห้องเองนะครับว่างานวิทยาศาสตร์วันนี้ไม่ต้องส่งโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ส่งงานงานนึงนะที่ครูเดี๋ยวครูกำลังจะสั่งต่อไปท้ายคลิปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นงานนี้เป็นงานที่จะใช้เรียนในครั้งต่อไปครับบอกแล้วและงานชิ้นนี้จะมีคะแนนด้วยนะครับจะมีคะแนนด้วยโอเคนะโอเคครับตอนนี้แล้วมันงานแบบไหนให้นักเรียนหาหน้าจอครูเจอหน้าเลขที่ป้าครูและขยายหน้าจอครูใหญ่เข้าไว้ขยายแล้วขยายแล้วขยายแล้วแล้วจีรัตน์มาทำไมแล้วครูจีรัตน์มาไปงานที่ครูไทยต้องทำตอนนี้เลยปะอ้าวไว้ทำไว้ทำเสาร์อาทิตย์ได้เสาร์อาทิตย์ได้โอ้ลงใจไปหน่อยลงใจไปหน่อยโทษนะต้องส่งงานไหมต้องส่งงานดีกว่าเขาลงใจดังหน่อยลูกครูพูดอะไรแม่อ้าวคนอื่นเงียบก่อนทุกคนเงียบนะทุกคนเงียบนะครับโดนเพิ่มงานอีกแล้วถ้าแม่ดูของต้องจันปิดอยู่นะไม่ใช่เมื่อกี้ครูคือให้ใหญ่เดี๋ยวนะครูขยายหน้าจอครูให้ใหญ่ก่อนครูกดตรงนี้เหรอแล้วหน้าจอครูก็ใหญ่แล้วนะคะนักเรียนเห็นหน้าจอครูแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะทีนี้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่55หนังสือไปหน้า55หนังสือสีดำค่ะไม่เอาพื้นโป่งอ่ะโป่งๆอ่ะแนวสีนะนักเรียนดูกิจกรรมตอนที่1นะครับตอนที่1นักเรียนดูหนังสือทั้งหมดเห็นไหมครับนักเรียนเห็นไหมตอนที่1เห็นค่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตถอดแบ็คกราวออกก่อนนะครับช่วงนี้ไม่เห็นหน้าจอค่ะเอ๊ะหนูไม่เห็นน่ะหนูเห็นแต่รูปน้ำพริกอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วครูอยู่ที่โรงเรียนครูขออนุญาตถอดแบ็คกราวออกก่อนนะครับในหน้าที่1นะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือนะเป็นอุปกรณ์ที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างง่ายนะครับจะประกอบไปด้วยกระดาษเทปใสกรรไกรนะครับที่ใช้ในการทำนะหรือคัตเตอร์และก็เชือกไม่มีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องมองไม่เห็นนะเห็นไหมครับไม่เห็นค่ะนะครับวิธีการทำเหมือนในรูปเลยนักเรียนคือนักเรียนตัดกระดาษมานะครับขนาดประมาณสักครึ่ง A4 ก็ได้นะครับโอเคค่ะเจาะรูตรงกลางเหมือนในภาพเลยเสร็จแล้วเห็นนะครูเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมเห็นครูไหมเนี่ยเห็นนะเห็นแต่ค่ะเห็นค่ะนักเรียนเห็นครูไหมครับเห็นค่ะนะถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวไปตามดูในคลิปได้นะครับเจาะรูนะครับแล้วนำเทปใสติดคาดนะติดคาดถ้าเป็นเทปสายแผ่นใหญ่ก็สัก 3-4 แผ่นนะถ้าเป็นแผ่นเล็กก็สัก 5-6 แผ่นนะครับคาดแบบนี้แล้วเจาะรูด้านบนร้อยเชือกเจาะยังไงอ่ะครูร้อยเชือกยังไงหนูก็ทำไม่เป็นเจาะรูที่กระดาษด้านบนเนี่ยนะครับแล้วร้อยเชือกเชือกเหมือนในหน้าเหมือนผูกรองเท้าคือร้อยเชือกก็คือร้อยเข้าไปหรือผูกให้แน่นละกันนะและนำไปแขวนคู่ตัดครึ่งเนี่ยปะวิธีมันไม่เหมือนตัดครึ่งคือคู่ลูกเดี๋ยวครับนำไปแขวนบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็ได้นะครับเป็นเวลา1วันนะครับแล้วงานของครูก็คือนะงานครูก็คือนักเรียนถ่ายรูปอุปกรณ์อันเนี้ยที่ไปแขวนนะคะที่ไปแขวน
อ่ะไปแขวนที่ไหนบ้างครูเขามีวิดีโอหลังให้แขวนบริเวณใดก็ได้นะครับอาจจะเป็นริมถนนหรือภายในบ้านลงจอดรถนะนักเรียนให้ผู้ปกครองไปแขวนให้นะนักเรียนจะออกไปเองริมถนนนะเดี๋ยวโดนรถชนนะครับแขวนตรงไหนอ่ะครูสองที่แขวนที่บริเวณใดก็ได้สองที่ให้ห่างกันพอสมควรนะครับอาจจะในบ้านอันนึงนอกบ้านอันนึงนะในร่มนะครับจะไปแฟนสรุปฝนตกเปียกจะสร้างมันคืออะไรครูสร้างกระดูกอะไรนะครับสิ่งที่เราจะสร้างมันคืออะไรเนี่ยสรุปครูเป็นเครื่องตรวจสภาพอากาศอย่างง่ายนักเรียนมันจะยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวนักเรียนทำให้เสร็จก่อนทำให้เสร็จก่อนนะครับแล้วลองไปทำปฏิบัติตามอย่างที่ครูบอกก่อนจะใช้ยังไงหรือถ้าใครงงเนี่ยอ่านทำอย่างไรเนี่ยตอนที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนจะเข้าใจเศษสิ่งโยกโปกอ่ะมันจะโดนเทปครูเทงครับวันไหนครับหน้าที่55ลูกหน้า55ไม่ส่งใช่ไหมครูส่งอุปกรณ์อันนี้ที่ทำมาวันไหนส่งอุปกรณ์วันไหนครับครับผมส่งพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ไงครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราใช้ตารางเรียนมันสุกถูกไหมใช่ค่ะใช่ส่งพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับครูจะส่งคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอการทำอันเนี้ยให้ไปเป็นการเรียนแล้วก็ทำแล้วก็ส่งแล้วก็ถ่ายภาพอันเนี้ยส่งคืนมาให้ครูฮัลโหลได้ไหมคะวิดีโอสอนให้พรุ่งนี้หรอครับผมแล้วเราก็ต้องไปเตรียมอุปกรณ์วันนี้เอากระดาษจะเตรียมทำพรุ่งนี้พร้อมครูพรุ่งนี้ครูไม่ได้ซูมพรุ่งนี้เดี๋ยวครูจะให้เป็นคลิปวิดีโอพรุ่งนี้ครูไม่ได้ซูมครูให้เป็นวิดีโอทำตามวิดีโอใช่คือพูดง่ายๆนักเรียนถ้านักเรียนอ่านทำอย่างไรเนี่ยนักเรียนทำได้แน่นอนครับนักเรียนก็ทำตรงนี้เลยได้ทำวันนี้เลยก็ได้ครับแล้วแขวนแล้วถ่ายรูปโอ้ค่ะฮัลโหลถ่ายรูปมาเลยได้ครับครับแบบนี้ได้ไหมอ่ะโอ้ค่ะอันไหนเอ่ยของใครหนูคือใครเอ่ยเดี๋ยวดูแป๊บนึงพอดีหนูใช้หูฟังค่ะหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรศิวกรเกตงามอ๋อศิวกรเกตงามไหนเดี๋ยวครูขอดูหน่อยนะไหนอะพี่ไหนอะพอดีงานศิวกรเกตงามเดี๋ยวครูขอดูของศิวกรเกตงามก่อนนะใช่เบรนาซีนี่ครูขอดูของดีมือนี่คุณครูเขาศึกษาไม่ได้ทำมันก็ศึกษาอังกฤษอันนี้ทำอะไรบางคนเอาเรียนมาทำครูไม่เห็นชื่อศิวกรเกตงามไม่ว่าไหนแต่ครูยังไปทำที่บ้านศิวกรเกตงามทำไมจอดำมาลูกจอมืดไม่ว่างปิดกล้องหรือเปล่าบางทีเขาไม่ได้เรียนคุณไม่รู้คุณกระจับเห็นไหมเห็นอะไรเหรอครับเอาเป็นว่านะครับนักเรียนครูค่ะครับโอ้ครับลูกใส่กระดาษแข็งนะใส่กระดาษแข็งก็ได้หรือเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นักเรียนนะครับที่เป็นกรอบสีเทาๆนะโอเคไหมโอ้กระดาษแข็งนะครับตามนี้เนาะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะส่งพรุ่งนี้มีเรียนวิทยาศาสตร์ใช้ตารางวันศุกร์ก็ยังดีที่ได้มีโอเคค่ะนี้เรียนใช้ตารางวันศุกร์ใช่มั้ยใช้ตารางวันศุกร์มีวิทยาศาสตร์อีกวันนึงนะครับเดี๋ยวครูส่งคลิปวิดีโอให้นักเรียนนะครับแล้วนักเรียนลองทำดูแล้วถ่ายรูปส่งครู
งานวันนี้งานที่เขียนวันนี้นะครับให้เราก็ทำไม่ต้องถ่ายรูปส่งเดี๋ยวรอส่งพรุ่งนี้ทีเดียว1ชิ้นนะครับ1ชิ้นโอเคเนาะโอเคงั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันจันทร์คาบแรกครับวันจันทร์คาบแรกเราจะมาเรียนกันโอเคครับแล้วก็มีนิดประตูส่งที่เดียวแล้วทำกันสวัสดีค่ะโอเควันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับหนูงงบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ